ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz รวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์นะคะที่ www.วัดป่า.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของวัดป่าจริยธรรมหรือติดตั้งแอปพลิเคชันค่ะค้นหาไปที่ App Store พิมพ์คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็โหลดแล้วก็เก็บแอปนี้ไว้ตอนฟังก็เลือกไปที่วัดป่าสะพาน2หรือวัดป่าจริยธรรมค่ะตามเวลาประเทศไทยค่ะ 8:00 นถึง 9:00 นทุกๆวันแล้วก็ Facebook ไลฟ์ตรงนี้นะเดี๋ยวตอนนี้ช่วงนี้แท็กไม่ติดไม่งั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครไปทำอะไรเราหรือเปล่าปกติเนี่ยระบบ Facebook เนี่ยก็จะมีการลงโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีใครไปแจ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะถูกจำกัดสิทธิ์บางอย่างนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าแท็กใครไม่ติดเลยนะคะการผู้ฟังที่จะเข้ามารับฟังที่จะผ่านอุบาสิกาธรรมวรีสิทธาคตผ่านชมรมหัวใจไฟดีอะไรอย่างเงี้ยก็มาไม่ได้เพราะว่าแท็กไม่ได้นะคะก็เลยผู้ฟังก็เลยลดลงไปหลายวันแล้วค่ะจะเกือบอาทิตย์ละแท็กไม่ติดพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็แท็กไม่ได้แท็กไม่ได้เลยคือชื่อมันขึ้นอยู่แต่ว่ามันไม่ไปขึ้นที่หน้าเฟซนะคะไม่ขึ้นที่หน้าเฟซของตัวเองนะคะจะบอกว่าเขาไม่รับแท็กก็ไม่ใช่เพราะว่าอุบาสิกาธรรมวรีสิทธาคตก็เป็นเฟซของเจ้าของเองไม่มีการแจ้งแท็กเลยนะก็ไม่ได้รับแท็กอะไรก็เอาตามที่มันเป็นไปได้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างเมื่อคืนค่ะก็บรรยายให้กับโยคีฟังว่ามันคือการเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างเข้าใจแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สุดถ้าเราเรียนรู้ชีวิตแล้วเนี่ยแล้วเราไม่เข้าใจมันเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายอะไรเรียนรู้แล้วไม่ยอมรับอ่ะเรียนรู้แล้วต่อต้านอ่ะเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่เรียนรู้แล้วพยายามที่จะสู้กับมันเราเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ยุคเมื่อ20-30ปีที่แล้วเนี่ยหรือยุคเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะสู้เรียนรู้ที่จะสู้ของมันเหี่ยวก็อย่างผักอย่างผลไม้ที่มันเน่าเนี่ยก็พยายามที่จะสู้ให้มันสดให้มันคงคุณภาพเดิมอยู่ได้ให้มันไม่เหี่ยวแต่ว่าผลระยะยาวเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่ามันต้องรอผ่านมา10ปี20ปีอะว่าคนที่กินเข้าไปเป็นยังไงเราไม่สามารถรู้ได้ว่าผลข้างเคียงของการกินพวกเนี้ยเป็นยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์ยุคหลังๆต่อมาก็เริ่มเป็นมะเร็งกันอะไรกันแม้กระทั่งสุนัขเองอะสุนัขเองก็เป็นมะเร็งเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการต่อสู้เกิดขึ้นจากการต่อสู้ของมนุษย์ที่เรียนรู้ชีวิตเข้าใจชีวิตแต่ไม่ยอมรับเข้าใจว่ามันเป็นอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ว่าใครมันไม่เข้าใจแล้วเข้าใจมันไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเนี่ยจะมีความสุขนะคะพอรู้ปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับคนที่รู้อะไรหลายๆอย่างแล้วพยายามที่จะหาทางแก้ไขสุดท้ายแล้วเนี่ยการยอมรับต่างหากเข้าใจและยอมรับต่างหากมันคือการแก้ไขที่ดีที่สุดการยอมรับมันไม่ขึ้นกับใครละการเข้าใจเนี่ยบางทีเราพยายามที่จะให้คนอื่นเข้าใจด้วยเราก็เลยทุกข์เพราะว่าไม่มีใครเข้าใจกับเราเราว่าความจริงมันเป็นอย่างเงี้ยแต่คนอื่นเขาไม่เข้าใจความจริงกับเรามันยากก็ลองคิดดูว่ากว่าที่เราจะเข้าใจอ่ะมันใช้เวลานานแค่ไหนในการเกิดขึ้นมาแล้วเรียนรู้ชีวิตแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเราพูดไม่ขี่คำมันจะทำให้คนที่ฟังเราเข้าใจชีวิตเหมือนกับเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เมื่อมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำให้มันเกิดขึ้นที่ใจของเราต่อไปก็คือการยอมรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังเนี่ยก็จะเข้าใจชีวิตละว่าชีวิตมันเกิดมาแต่เขาเข้าใจในลักษณะของวิทยาศาสตร์คือในรูปธรรมส่วนนามธรรมเนี่ยเดี๋ยว
ี๋ยวนี้ก็มีการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของการความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจนะลักษณะนี้จิตกับกายมันต้องไปด้วยกันแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องของความสำคัญของรูปการพิสูจน์ได้ว่าร่างกายคนเราเกิดมามันมีเซลล์เป็นแบบไหนมันมีวิตามินมันมีอะไรเป็นยังไงคือรู้หมดอะแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้กับความรู้กับความเปลี่ยนแปลงเพราะว่ารู้แล้วว่ากลไกมันมาแบบเนี้ยก็ไปจัดการกับกลไกมันสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทุกข์เหมือนเดิมความรู้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเนี่ยพ้นจากทุกข์แต่การยอมรับเข้าใจความจริงที่มันเป็นมันคือจุดจบแห่งความทุกข์เลยนะคะยอมรับเมื่อไหร่เนี่ยความทุกข์มันดับเมื่อนั้นอะแต่ตราบใดที่ใจมันยังต่อต้านอยู่มันหาความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเราจะไปหาคนดีๆที่ไหนในโลกมันไม่มีหรอกเพราะว่าเราเองยังมีกิเลสเลยเราเองยังดีกับทุกคนไม่ได้เลยเสมอกันต้องบอกอย่างนั้นบางคนเป็นคนดีค่ะดีกับทุกคนแหละแต่ก็ไม่เสมอกันแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองพระพุทธองค์ก็ยังทรงตรัสหรือพูดกับคนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือใจของพระพุทธองค์ที่มีต่อทุกคนเนี่ยพระพุทธองค์ทรงมีความปรารถนาคือความเมตตาให้ทุกคนมีความสุขอันนี้คือใจที่เสมอกันที่มีให้กับทุกคนแต่ทีนี้แต่ละคนเนี่ยมีกิเลสมีสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงกับแต่ละคนเนี่ยที่เข้ามาหาพระเจ้าจึงแตกต่างกันเพราะฉะนั้นความรักความศรัทธาของบุคคลที่มีต่อพระเจ้าก็จึงแตกต่างกันคนศรัทธาพระเจ้าไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความเข้าใจธรรมะในพุทธศาสนาถ้าใครที่มีความเข้าใจธรรมะในพุทธศาสนามากๆเนี่ยมันก็จะมีความศรัทธาในพระเจ้าอย่างหาประมาณไม่ได้ขนาดตัวเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเท่าไหร่เลยขอบคุณความคิดที่ตัดสินใจมาเรียนต่อความจริงรอคอยเรียนต่อมานานละเรียนต่อปริญญาเอกพอตัดสินใจเรียนเนี่ยมันทำให้เราสิ่งหนึ่งที่ค้นคว้าได้เนี่ยเป็นอะไรที่นั่งตรงกับแดดพอดีค่ะสิ่งหนึ่งที่ตัวเองพบก็คือความไม่รู้ของตัวเองเนี่ยมันยังมีอีกเยอะเลยพอเรามาดูความไม่รู้ของตัวเองที่มันมีอีกเยอะเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นว่าโอ้โหขนาดเราไม่รู้ขนาดเนี่ยเราก็ยังศรัทธาพุทธเจ้าเนี่ยมันยิ่งเราคิดว่าเราไม่รู้เนี่ยเรายิ่งศรัทธาเพราะอะไรก็เราศึกษาเราเรียนเราค้นคว้าเราค้นคว้าในที่นี้หมายถึงการปฏิบัตินะคะค้นคว้าทางด้านวิชาการเนี่ยเพิ่งจะกลับเข้ามาสู่วงการวิชาการได้ปี2ปีแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นคนโง่ในวงการวิชาการมากเพราะว่ามันห่างไกลจากรูปแบบอ่ะมันกลายเป็นชีวิตที่อยู่แบบธรรมชาติแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็พยายามเข้าใจธรรมชาติทีนี้ในกรอบของสถาบันที่เราเข้าไปศึกษาเนี่ยเขาก็ต้องมีรูปแบบเราก็ต้องยอมรับรูปแบบเพราะเราเข้าไปแต่ทีนี้แหละไอ้ความพยายามในการเรียนรู้เนี่ยมันมีอยู่แต่เวลาดิคะท่านญาติธรรมเวลาเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยแต่อยากเรียนตั้งแต่ตอนที่ท่านเจ้าคุณพระอาจารย์เมธีท่านเจ้าคุณเมธีวรยานสัมภาษณ์ตอนที่สอบสัมภาษณ์เข้าไปเรียนท่านก็เห็นว่าเราทำงานทางนี้มานานแล้วล่ะท่านก็เลยคำแรกที่ท่านถามก็คือว่าจะมาเรียนเนี่ยมีเวลาเหรอท่านก็ถามอยู่เราก็ตอบท่านไปเลยว่ามีค่ะขอโทษทีค่ะตอบไปว่าไม่มีคือจริงๆหนูไม่มีเวลาแต่หนูอยากเรียน
อยากจะเรียนอยากจะพยายามแบ่งเวลามาเรียนอ่ะแต่สิ่งที่รักมันคือการลงมือทำจริงเช่นการทำงานเพื่อพุทธศาสนามันเป็นงานจิตอาสามันไม่ใช่เป็นงานรายได้นะคะแต่ตัวเองก็ยังรู้สึกว่ามันมีคุณค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะไม่เสียงานทางนี้แล้วก็จะเอาทางการเรียนด้วยมันก็จึงทำให้เวลาเนี่ยมันมีน้อยมากแล้วงานที่เราเรียนอยู่อ่ะมันเป็นงานปริญญาเอกอ่ะมันไม่ใช่รายงานที่เราทำตอนปริญญาตรีดึง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 มาแล้ววางอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มันต้องใช้ความคิดมันต้องใช้การเรียบเรียงหัวสมองหรือร่างกายที่มันอ่อนล้าที่มันเพลียเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราทำงานไม่ได้ทีนี้เนี่ยตัวเองก็เลยมองว่าถามว่าตัวเองเศร้าโศกเสียใจอึดอัดกับสถานการณ์แบบนี้หรือเปล่าเนี่ยบอกตามตรงเลยนะคะว่ามันมองเป็นเหมือนกับเราทำเราเรียนหนังสืออ่ะเหมือนกับเราทำอะไรที่มันยากขึ้นอ่ะกำลังพยายามที่จะทำยังไงให้มันผ่านจุดนี้ไปด้วยใจที่มันเป็นปกติมากกว่าที่จะมานั่งโอ๊ยไม่น่าเลยอย่างงู้นอย่างงี้ไม่เป็นนะคะเมื่อสักครู่เมื่อเช้าก็ตั้งแต่เช้ากันมาเลยนะคะวันนี้เป็นวันโกนค่ะท่านจะติดทางพรุ่งนี้วันพระใกล้ออกพรรษาแล้วก็ปกติวันโกนเนี่ยทางวัดภูจวงก็จะหยุดการเรียนการสอนในส่วนของบาลีแต่ในส่วนของโยคีที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ปฏิบัติแบบไม่มีวันหยุดค่ะคือเต็มที่วันโกนครั้งหนึ่งเนี่ยตัวเองก็จะทำอาหารพิเศษเพราะว่าบอกกับเนนเอาไว้น้องเนนเป็นวันที่พักผ่อนในระดับหนึ่งอ่ะเพราะว่าที่นี่เรียนเอาจริงเอาจังนะคะเห็นพระเนนน้อยๆอย่างเงี้ยว่าเรียนกันสื่อต่างๆก็อย่างวันธรรมดาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้สื่อกันนะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีโน้ตบุ๊กเข้ามาแต่โทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ไม่ให้ใช้ถึงเวลาห้องคอมพิวเตอร์ก็มีเวลาปิดคือทุกคนไม่ได้ติดต่อสื่อสารอะไรกับใครจะเห็นก็อย่างผ่านอาจารย์ธรรมวรีหรือจะผ่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เท่านั้นข่าวก็จะไม่มีทางเนนทางอะไรเท่าไหร่เนนที่ใช้โทรศัพท์ได้อีกท่านหนึ่งก็คือเนนเต้าหู้ซึ่งมีระเบียบมีความรับผิดชอบต่อเวลาแล้วก็การเรียนดีท่านพระอาจารย์จึงอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือได้อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยทำเมื่อเช้าก็ทำอาหารจานพิเศษเหมือนเดิมนะคะเนนก็จะชอบผักคุณจ้าก็ชอบกันไส้กรอกหมูแฮมไข่ดาวโบโลน่าอะไรเงี้ยแหมจะเป็นแบบว่าเหมือนจะไฮโซนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยราคาไม่เยอะหรอกค่ะเพราะว่าของที่ทางต่างจังหวัดที่เราซื้อเนี่ยเราถ้าเราจะซื้อของดีๆมียี่ห้อเนี่ยมันก็ต้องไปซื้อในเมืองซึ่งเราก็ไม่ได้ซื้อขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาไอ้ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงอะไรแต่หัวใจของคนที่เบิกบานขึ้นมาโดยเฉพาะหัวใจของเนนพระคุณเจ้าที่รู้ว่ามีคนคอยดูแลและให้กำลังใจเนี่ยตัวเองคิดว่ามันมีค่ามันเป็นบุญที่เราทำได้เราก็เลยพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดแล้ววันนี้ก็พอดีมีโยมเขาเอาหน่อไม้เปรี้ยวมาถวายวัดเอาไว้เหตุเกิดจากหน่อไม้เปรี้ยวเอ้ยเราจะใส่อะไรดีแกงหน่อไม้ดีกว่านะคะก็เลยไปซื้อกุ้งมากิโลนึงซื้อเห็ดซื้ออะไรมาแล้วก็แกงหน่อไม้พอแกงหน่อไม้เสร็จก็มาจัดรายการวิทยุต่อคือเวลาเนี่ยมันเหมือนกับต่อเนื่องตลอดเวลาคือมันไม่ได้อะไรสาระสำคัญอ่ะมันก็ไม่ได้เรื่องใหญ่โตระดับชาติระดับประเทศนะคะสำหรับงานอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้หยุดไงมือมันมีแค่สองมืออ่ะมันก็ทำได้แค่เท่าที่ทำได้อ่ะมันก็ทำตลอดแต่ในเวลาเดียวกันในสิ่งที่ทำอยู่น่ะมันก็พยายามที่จะเรียบเรียงจัดสรรเวลาเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดชีวิตมันคือการเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นของเราทุกๆคนแต่ละคนเนี่ยมีรายละเอียดของชีวิตที่แตกต่างกันอย่าเสียเวลาที่จะไปเปรียบเทียบคนอื่นกับเราอย่าเสียเวลาไปเรียนแบบคนอื่นเพราะเราก็คือเราแล้วถ้าเราจะเรียนแบบใครสักคนหนึ่งที่เป็นต้นแบบเนี่ยต้องบอกไปก่อนเลยว่าเราต้องเรียนแบบด้วยความเคารพแล้วเราจะได้สิ่งนั้น
แต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนแบบด้วยจิตใจที่แข่งขันบางทีการเรียนแบบมันเหมือนกับการแข่งขันโดยที่เราไม่รู้ตัวพยายามให้ดีกว่าเห็นเขาดีแล้วก็ต้องดีกว่าการแข่งขันเนี่ยมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยหยาบกระด้างโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยความหยาบกระด้างมันไม่เป็นเสน่ห์กับคนที่ถูกแข่งขันเราอาจจะได้รับความรักจากคนนั้นคนนี้เพราะว่าเราไม่ได้ทำพฤติกรรมที่มันไม่ดีกับคนอื่นแต่พอเราทำพฤติกรรมไม่ดีกับใครเนี่ยการแข่งขันการนินทาการให้ร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้รับความรักจากคนคนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยพูดถึงใครเอาแค่พูดลับหลังแล้วเขาไม่รู้นะเอาแค่พูดลับหลังแล้วเขาไม่รู้เนี่ยสายตาของเราเนี่ยที่เราเจอคนที่เราพูดลับหลังในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ส่อแววของความไม่เป็นมิตรออกมาให้คนอื่นเห็นแล้วค่ะทีนี้ที่ทำโดยที่เราเองเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าพลังของจิตที่มันเป็นอกุศลเนี่ยมันได้แผ่ออกไปสู่คนที่เขาถูกกล่าวหาถูกนินทาถูกทำร้ายต่างๆจิตที่มันจะดีได้เนี่ยมันต้องมีหลักการแล้วก็มีวิธีการให้จิตเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยจิตมันธรรมชาติของจิตเนี่ยมันไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอเราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันมีที่เกาะมีที่ยึดการลงมือปฏิบัติมันคือการกระทำที่ได้บุญทันทีคือใจเนี่ยมันเกาะบุญได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความสุขทันทีอย่างน้อยมันก็หลุดจากกิเลสในขณะนั้นดังนั้นเนี่ยญาติธรรมหลายๆท่านที่เป็นแฟนคลับเป็นญาติธรรมที่คุ้นเคยรู้จักกันก็จะเห็นว่าเอ้ยอาจารย์ธรรมวลีทำไมทำอะไรไม่ยอมหยุดก็เพราะจิตมันไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอไงจึงพยายามที่จะให้การกระทำมันเป็นที่ตั้งของจิตเพราะว่าการกระทำเนี่ยที่มันเป็นที่ตั้งของจิตเป็นทำให้จิตของเราเนี่ยไม่ตกลงไปสู่ในโลกแห่งอกุศลแต่ขออนุญาตนะคะที่ต้องเยอะก็ไม่นั่งนั่งตรงที่มันแดดออกเนี่ยนะคะขอขยับหน่อยตรงนี้เป็นบริเวณที่จะเดินขึ้นไปที่โบสถ์ค่ะนะจะเดินไปที่โบสถ์ของวัดภูจวงนะคะขยับนิดนึงรู้สึกสบายขึ้นนะคะเมื่อวานเราได้พูดกันไปเรื่องของสิ่งที่เราจะยึดเหนี่ยวเพียงแค่คุณงามความดีของคนอื่นนี่เรากำลังพูดถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาคุณงามความดีของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเมื่อวานพูดอยู่หัวข้อเดียว2หัวข้อแต่ปรากฏว่านานมากเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดในพุทธศาสนาก็คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการตีความหมายคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ขาดหลักการตีความมันทำให้เราตีความหมายผิดเมื่อเราเข้าใจผิดแล้วเนี่ยเราก็จะดำเนินชีวิตที่ผิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวความเข้าใจเนี่ยมันจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราเมื่อวานเราพูดถึงอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลไม่จำกัดการดังนั้นพระพุทธเจ้ายังอยู่กับเราอยู่ตลอดเพราะพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าพระธรรมกับพระวินัยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตจำคำนี้อยู่ในพระไตรปิฎกอะที่พระอานนท์ถามสวัสดีค่ะพี่ปีเป็นยังไงมั่งเห็นรถไปชนกับเขานะคะส่งความห่วงใยไปค่ะนะคะอีกหลายๆท่านพี่สุริยาหลายๆท่านที่เข้ามาทักทายกันก็เป็นเรียกว่าถ้าเราคบกับกัลยาณมิตรเนี่ยที่พูดคุยกันในเรื่องบุญส่งเสริมกันในเรื่องของการสร้างบารมีเนี่ย
สิ่งที่มันดีที่สุดในโลกเนี่ยก็คือการมีกัลยาณมิตรแต่ถ้าเราไปเจอคนที่ทำให้เราต้องตกต่ำลงไปความคุณงามความดีของเราที่เคยมีมันก็เสียหายมันก็จะทำให้เราเดือดร้อนนานมากบางทีเนี่ยมันเป็นช่วงวิบากกรรมมันก็ทำให้เราต้องไปเจอกับคนที่เราคือเป็นกรรมที่เราเคยทำอันไม่ดีเอาไว้เราก็ต้องเจอคนที่ทำไม่ดีกับเราแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีสติเราก็จะสามารถก้าวข้ามปัญหาที่เราเคยสร้างเอาไว้ในอดีตมาได้สมาธิถ้าเราอยากจะรู้ว่าใครที่อยู่กับเราแล้วเนี่ยเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นคนพาลหรือเป็นบัณฑิตเมื่อวานก็ถวายความรู้น้องสามเณรในช่วงในวิชาธรรมนักธรรมตรีก็เรียนเรื่องขี้หีปฏิบัติขี้หีปฏิบัติก็ยังพูดเรื่องนี้อยู่ว่ามิตรแท้มิตรเทียมนะอย่างมิตรเทียมเนี่ยก็มีลักษณะยังไงอ่ะชวนให้เราเนี่ยสนุกสนานชวนให้เราชวนไปในทางที่มันไม่เจริญขึ้นน่ะถึงจะพาไปกินไปเที่ยวถึงจะพาหัวเราะสนุกสนานอะไรก็แล้วแต่มิตรเทียมก็คือทำให้เราเนี่ยตกต่ำกว่าเดิมสมาธิปัญญาของเราที่เคยมีอยู่เนี่ยพอเราคบคนคนนี้ปุ๊บเนี่ยสมาธิก็เสียปัญญาก็ลดลงคุณงามความดีความขยันอะไรต่างๆเนี่ยลดลงหมดเลยถ้าเราคบใครแล้วเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนคนนั้นไม่ใช่กัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเนี่ยจะคอยตักเตือนให้เราเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่เราเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเราเป็นยังไงไปรู้สึกว่าจะเศร้าหมองลงไปนะรักษาใจนะเป็นยังไงมั่งสบายดีไหมรู้สึกว่าตอนนี้จะโมโหง่ายขึ้นนะดูแลใจตัวเองดีๆนะความโกรธมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนี่คือกัลยาณมิตรแต่ถ้าเกิดเป็นคนพาลเนี่ยก็จะพาให้เราเนี่ยเสื่อมออกจากความดีที่เราเคยมีเราเคยทำอะไรที่มันดีๆอยู่เนี่ยคนพาลก็พาออกจากเส้นทางนั้นมาเลยไปเส้นทางตัวเองที่สนุกสนานคืนเคงจนสิ่งที่เราเคยทำอยู่ที่มันดีๆเนี่ยเสียหายไปหมดตัวเองก็จะสังเกตตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าใครมาคบเราเนี่ยตัวเองก็เอาตรงนี้เหมือนกันนะคะดูว่าเขาชวนเราไปทำอะไรที่มันรู้สึกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันหมกมุ่นขึ้นมันต่ำลงไปสมาธิของเราเนี่ย ที่มันเคยมีอยู่เนี่ยมันเสียความขยันความรับผิดชอบเราที่เคยมีเนี่ยเราทุกวันเนี่ยแทบจะไม่มีความรับผิดชอบแล้วมีความรับผิดชอบจนกลายเป็นไม่มีความรับผิดชอบเพราะว่ามันรับผิดชอบเยอะซะจนมันพลาดก็เลยกลายเป็นไม่มีความรับผิดชอบเราก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตั้งใจที่จะไม่มีความรับผิดชอบเลยเนี่ยต้องบอกตามตรงเลยว่าทุกคนรักชีวิตอยากให้ชีวิตมีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยกราบนมัสการค่ะพระคุณเจ้านะคะการศึกษาพระธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าเอหิปัสสิโกเนี่ยเป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดูท้าให้พิสูจน์อย่าเอาไปคุยกันเฉยบางคนคุยธรรมะดีๆนะคุยธรรมะดีพูดจาฉะฉานเหมือนจะรู้เรื่องธรรมะเหมือนจะสนใจธรรมะแต่ลองไปดูชีวิตประจำวันเลยค่ะแทบจะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับธรรมะเลยมีแต่ Facebook อย่างเดียว ก็มีอย่างนั้นเป็นต้นคือชีวิตประจำวันเนี่ยความดีที่ทำให้กับประโยชน์ส่วนรวมการศึกษาธรรมะแทบจะไม่มีเลยเราเอาธรรมะมาคุยเฉยเพื่อที่จะหาเพื่อนเพื่อที่จะหากลุ่มคนที่เราจะคบก็มีบางคนศึกษาธรรมะเพื่อที่จะหาเพื่อนแล้วก็สร้างเครดิตให้กับตัวเองหรือการศึกษาธรรมะเนี่ยศึกษาเพื่อที่จะพิสูจน์จริงๆมันต้องลงมือปฏิบัติ
ลงมือทำแล้วก็มันก็เห็นจริงๆว่าวันๆหนึ่งเนี่ยเราทำอะไรบ้างที่มันเป็นบุญแม้กระทั่งการทำหน้าที่ของเราเนี่ยคนที่เป็นบัณฑิตกับคนที่เป็นคนพาลเนี่ยการใช้ชีวิตทำหน้าที่ของตัวเองมันก็แตกต่างกันคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยก็จะใช้หน้าที่ของตัวเองเนี่ยเป็นสะพานของบุญแต่คนที่เป็นคนพาลเนี่ยมักจะเอาหน้าที่ตัวเองเนี่ยเป็นข้ออ้างว่าทำความดีไม่ได้ไม่ได้ว่าใครนะคะ ก็คือมันจะปฏิเสธอะว่าเอ้ยทำไม่ได้มันไม่มีเวลามันอย่างงุ่นมันอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นบัณฑิตเนี่ยไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ความคิดที่มันมีจิตเป็นกุศลอยู่พูดก็พูดด้วยจิตที่เป็นกุศลทำก็ทำด้วยจิตที่เป็นกุศลจิตที่มันเป็นกุศลเนี่ยมันเป็นฐานรองรับความสุขข้างหน้าที่รออยู่วันเนี้ยคำพูดเราดีคำพูดเราเพราะแต่จิตของเราเนี่ยมันซ่อนอกุศลเอาไว้ซ่อนความโลภซ่อนความโกรธซ่อนความเกลียดชังซ่อนความอิจฉาเอาไว้คำพูดที่มันผ่านความคิดที่เป็นอกุศลถึงมันจะพูดเพราะแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ใช่คำพูดที่เป็นกุศลมันไม่ใช่สัมมาวาจาเพราะฉะนั้นผลที่เราจะได้รับในอนาคตมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้รับคำพูดดีๆจากคนอื่นด้วยความจริงใจการกระทำก็เช่นเดียวกันเราจะทำอะไรให้ใครสักคนนึงเนี่ยมันต้องผ่านการกระทำที่เป็นกุศลของจิตเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยสำคัญเราจึงต้องรักษาไว้เพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยการเข้าใจคุณของพระรัตนตรัยเข้าใจคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยโดยเฉพาะพระธรรมคำสั่งสอนเนี่ยมันต้องลงมือปฏิบัตินะคะโอปนายิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวชีวิตของเราเนี่ยที่เพิ่มขึ้นทุกวันมันคือเวลาที่หมดไปนะคะท่านติธรรมอายุที่เพิ่มขึ้นคือเวลาที่หมดไปตื่นเช้าขึ้นมาเห็นพระอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันสดชื่นอย่างเดียวแต่ความสดชื่นอันนั้นเนี่ยเรากำลังใช้ความสดชื่นไปหมดอีกหนึ่งวันเพราะว่าเรากำลังเดินเข้าสู่ความตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ใครที่จะอยู่กับความตายยังมีประสิทธิภาพแล้วก็เข้าใจต่างหากไม่ใช่ว่าโอ๊ยเราเกิดมาชีวิตทุกคนเกิดมาต้องตายเพราะฉะนั้นฉันไปทำอะไรละแต่ในเวลาเดียวกันน่ะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าอ่ะมีใครเคยคิดบ้างว่าพระพุทธองค์ทรงประกาศพระธรรมคำสั่งสอนเนี่ยไปตลอด 45 พรรษามันมีความจำเป็นไหมอ่ะที่พระพุทธเจ้าต้องทำความดีอย่างเราเองเนี่ยเรามีความเสี่ยงสูงมากที่เราจะทำความชั่วแล้วก็ตกไปสู่อบายภูมิเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงเราจึงมีความจำเป็นต้องทำความดีเพื่อให้ตัวเราเนี่ยพ้นจากภัยในสังสารวัฏเราก็ยังไม่ค่อยทำเลยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพระพุทธองค์รู้ชัดแน่นอนอยู่แล้วว่าพระองค์ทรงเข้าปรินิพพานการเข้าปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหมายถึงการไม่เกิดอีกภายในสารทุกข์เนี่ยมันไม่มีแล้วแต่เราจะเห็นว่าความงดงามของพระพุทธองค์ที่หลังจากตรัสรู้ในการแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางแล้วก็งามในที่สุดระมัดระวังในการสนทนาในการมอบความรู้ใส่ใจในการให้ความรู้กับคนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าพระพุทธองค์มีความจำเป็นต้องสร้างความดีหรือเปล่าไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นเลยแต่ด้วยความที่หัวใจของพุทธเจ้าเป็นหัวใจที่ไม่มีกิเลสแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำที่พระองค์ทรงทำไปทั้งหมดเนี่ยจึงผ่านหัวใจที่บริสุทธิ์ค
คำพูดก็เป็นคำพูดที่บริสุทธิ์ตรัสอะไรมาก็แล้วแต่บริสุทธิ์แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคำพูดที่บริสุทธิ์เนี่ยของพุทธเจ้าเนี่ยก็ประกอบด้วยความเข้าใจชีวิตดังนั้นเนี่ยคนบางคนก็จะถูกดุอย่างเช่นครูบาอาจารย์นั้นเคยได้พูดถึงเรื่องของถ้าพระพุทธเจ้าตัดเรียกใครว่าโมฆะบุรุษคนคนนั้นเนี่ยแสดงว่าชาตินั้นเนี่ยหมดโอกาสในการบรรลุธรรมละโมฆะบุรุษธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธการระลึกถึงพุทธานุสติเนี่ยก็คือนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยการระลึกถึงพระธรรมเนี่ยก็คือคำสั่งสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่มันหล่อหลอมจิตใจของเราเนี่ยไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วโลกที่ชั่วคือจิตใจที่มันคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่ดีเป็นแบบนั้นปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้ด้วยตนเองพูดมาตั้งนานเลยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนเมื่อศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันต้องรู้ด้วยตนเองนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยนะคะเป็นผู้ที่รู้เองแล้วก็สอนให้คนอื่นรู้ตามชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสอนให้ผู้อื่นเนี่ยรู้ตามนะคะไม่ใช่ว่าเอาความรู้ไปบอกคนอื่นเลยเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เนี่ยค้นคว้าวิจัยงานขึ้นมานักวิทยาศาสตร์ไม่ได้บอกว่าเขาใช้วิธีไหนในการค้นคว้าวิจัยแต่เขาเอาผลมาว่าเนี่ยมนุษย์เนี่ยร่างกายของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จากการวิจัยพบว่านักวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าจากการวิจัยพบว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่พุทธเจ้าน่ะไม่ได้บอกคนแบบนั้นพระพุทธองค์ทรงพยายามที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยตัวเองเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ทางจิตที่ค้นคว้าจิตใจของตนเองอย่างเข้าใจแล้วก็สอนวิธีค้นคว้าจิตใจวิธีการเดียวกันให้กับผู้อื่นให้รู้จักตัวเองสอนให้เข้าใจอันนี้ไม่เหมือนกับการที่นำความจริงมาเปิดเผยเพราะการที่เรามีความจริงมาเปิดเผยถามว่าความศรัทธาที่เรามีต่อพุทธศาสนาเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยแค่พุทธเจ้าตรัสว่านรกสวรรค์มีจริงอย่างเงี้ยหรือคนเกิดมาเนี่ยทุกคนต้องตายทุกคนมีชีวิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยพระพุทธองค์ทรงเปิดเผยความจริงแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่ถามว่ามีใครลึกซึ้งบ้างอะความลึกซึ้งที่มันเกิดขึ้นจากการเปิดเผยแบบนี้มันมีประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการที่จะค้นคว้าหรือศึกษามันเพราะอะไรมันถึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาแล้วจะมีใครสักกี่คนล่ะที่สงสัยแล้วอยากจะค้นคว้าตรงนี้ดังนั้นเนี่ยพระพุทธองค์จึงทรงดูว่าใครที่มีอุปนิสัยแบบไหนก็จะทรงแสดงให้บุคคลนั้นเนี่ยเกิดความฮึกเหิมหลักการแสดงธรรมพุทธเจ้าเนี่ยจะมีอยู่ข้อหนึ่งเมื่อฟังแล้วเนี่ยจะเกิดความแกล้วกล้าเกิดความฮึกเหิมขึ้นมาที่อยากจะปฏิบัติฟังแล้วเนี่ยมันเกิดพลังของการที่จะปฏิบัติขึ้นมาการแสดงธรรมของพระองค์ดังนั้นเนี่ยพระองค์จะไม่ทรงเปิดเผยเลยในสิ่งที่ไม่ควรเปิดเผยอย่างบางทีเรารู้อะไรมาเนี่ยเราชอบไปบอกคนอื่นไงแล้วเขาก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดเพราะว่าเราไม่ได้ดูวิธีการของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงบอกคนเลยทันทีทุกเรื่องเราไม่อ่านพระไตรปิฎกดูค่ะไม่บอกเป็นอย่างนี้เพราะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นคำถามถามตอบถามซักให้คนนั้นเนี่ยตอบจนถึงสิ่งที่พระองค์ต้องการให้คนนั้นน่ะคิดหรืออาจจะเป็นพระองค์พูดเองตอบเองแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็คือพยายามทำให้คนที่ขออภัยนะคะพยายามทำให้คนที่
พยายามทำให้คนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยขออนุญาตค่ะโทรศัพท์มันดังอีกเครื่องนึงนะคะพยายามทำให้คนที่ไม่รู้เนี่ยเกิดความศรัทธานั่นแหละสร้างศรัทธาในหัวใจของมนุษย์ซะก่อนหลังจากที่ตัวเองเริ่มที่จะศึกษาค้นคว้าวิธีการสอนของพุทธเจ้ามันทำให้เรามองว่าสิ่งที่ตัวเองทำมาทั้งหมดเนี่ยมันก็มีความผิดพลาดอยู่แต่ความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกลับกลายเป็นเกราะป้องกันชีวิตของเราไม่ให้มันผิดพลาดอีกดังนั้นท่านญาติธรรมที่กำลังประพฤติกำลังปฏิบัติธรรมหรือกำลังทำอะไรอยู่ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกเราไม่ต้องกลัวผิดถามผู้รู้ซะก่อนข้อหนึ่งเนี่ยที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราอย่ามั่นใจตัวเองว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกในพระไตรปิฎกก็มีบางพระสูตรที่พุทธองค์ทรงสอนเรื่องนี้เอาไว้ในกาลามสูตรก็มี 1. ความมั่นใจตัวเองที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็คือดีแต่ผู้รู้ต้องไม่ติเตียนข้อนี้สำคัญมากถ้าผู้รู้หรือบัณฑิตตำหนิติเตียนเราเนี่ยเราต้องคิดแล้วอะเราต้องคิดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่บางคนไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่านิสัยคนผ่านทั้งที่เรารู้อยู่ว่าคนที่เตือนเราหรือคนที่แนะนำเราเนี่ยเขามีความรู้เราจะรู้ได้ไงว่าเขามีความรู้ดูจากการยอมรับดูจากสิ่งที่เขาทำอยู่สิ่งที่เขาทำอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผู้รู้ตำหนิหรือผู้รู้ติเตียนเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยให้หยุดนะคะทำอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยถ้าผู้รู้ตำหนิหรือติเตียนอะอย่างน้อยๆเนี่ยผู้รู้อาจจะเห็นแก่ตัวก็ได้อะบางทีแต่คำว่าผู้รู้เนี่ยมันเห็นแก่ตัวไม่มีหรอกแต่อย่างน้อยๆอาจจะเป็นอีกมุมนึงอาจจะไม่เข้าใจเราหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องหยุดถ้ามีคนเบรกโดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้มีความสามารถมีความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยทักเราเนี่ยมันต้องหยุดแหละสำหรับคนที่มีนิสัยเป็นบัณฑิตถ้าดันทุรังต่อไปว่าตัวเองถูกแล้วก็พยายามเหมือนกับในหนังไทยเนี่ยตัวเองดูหนังไทยแล้วสะท้อนย้อนกลับมาหาชีวิตตัวเองนะวันนี้เอาแค่พุทธธรรมานุสตินะจบนะคะก็คือปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิก็คือเป็นธรรมที่ผู้รู้ได้เฉพาะตนนึกถึงหนังไทยดูหนังไทยแล้วมันสะท้อนย้อนกลับมาตัวเองดูหนังหลายๆเรื่องสมัยเด็กๆนะตอนโตนี่หลังจากอายุ20มาแล้วเนี่ยสัก24ไม่ต้อง24ค่ะหลังจากอายุประมาณ20 19 20เนี่ยก็แทบจะไม่ได้ดูทีวีละไม่ได้ดูทีวีดูตอนเด็กๆเด็กสมัยนี้ไม่ดูทีวีแล้วดูโทรศัพท์โลกมันเปลี่ยนไปแต่ก่อนเด็กๆก็นั่งดูทีวีกันพ่อแม่ก็มานั่งอยู่ด้วยก็สอนได้หรือที่บ้านดูเรื่องอะไรกันก็ดูกันทั้งบ้านทำให้คุยกันเรื่องเดียวกันได้แต่ทุกวันนี้คนคุยกันคนละเรื่องเพราะว่าต่างคนต่างดู YouTube มีหลายช่องทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าความที่คนพาลเนี่ยมักจะมีอุปนิสัยขี้อิจฉามีอุปนิสัยเห็นแก่ตัวมีอุปนิสัยเอาแต่ใจตัวเองมีอุปนิสัยที่มันไม่ดีอ่ะที่มันเป็นกิเลสเขาถึงเรียกตัวอิจฉาพอตัวเองทำความผิดเนี่ยอย่างไปฆ่าใครตายหรือประโยนขอความผิดใส่ใครๆทั้งนั้นตัวเองเป็นคนผิดเนี่ยทั้งที่ตัวเองเป็นคนผิดนะก็ไปฆ่าปิดปากหรือไปใส่ร้ายคนที่เขาช่วยเหลือตัวเองเนี่ยคนที่รู้ความลับตัวเองเนี่ยให้เป็นคนผิดซะให้เป็นคนไม่ดีซะถึงเวลาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครมาพูดอะไรเนี่ยก็จะได้ไม่เชื่อถือคนคนนี้ในหนังนะคะนี่พูดถึงหนังนะคะหรือฆ่าปิดปากอย่างหนังพวกนางทาสอะไรพวกเนี้ยตัวเองดูเนี่ยจำได้ว่าเรื่องนางทาสหรือเรื่องอะไรเนี่ยที่เขาฆ่ากันแบบเนี้ยคือภรรยาน้อยอ่ะเขาฆ่า
ภรรยาน้อยของน้อยอีกที่นึงบ้านเจ้าคุณอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็ฆ่ากันแล้วก็ไปมีชู้เพราะว่าด้วยความที่ภรรยาน้อยเนี่ยบ้านเนี่ยเจ้าคุณก็ภรรยาเยอะเวลามีให้ไม่เพียงพอก็เลยต้องหาผู้ช่วยก็เลยไปมีชู้พอไปมีชู้ปุ๊บเนี่ยก็ใช้ให้ชู้เนี่ยไปฆ่าภรรยาคนอื่นที่เป็นที่รักหรืออะไรเงี้ยก็ไล่ฆ่าไปสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องฆ่าชู้ตัวเองเพราะว่าชู้ตัวเองเนี่ยรู้เรื่องของตัวเองทั้งหมดก็ฆ่าไปเรื่อยเลยฆ่าไปจนคนใช้คนสนิทเนี่ยที่อยู่กับตัวเองด้วยเนี่ยเพราะคนใช้รู้ทุกเรื่องเนี่ยก็ฆ่าคนใช้ต่อเพื่อให้ตัวเองเนี่ยจะได้อยู่ในครอบครัวของเจ้าคุณหรือของขุนเท้าขุนนางเนี่ยยังมีความสุขคิดอย่างนั้นเพื่อความสุขของตัวเองที่เป็นคนคนหนึ่งเป็นคนสำคัญคนหนึ่งในครอบครัวของบ้านก้าหาบดีใหญ่ฆ่าคนตายไปตั้งเยอะตั้งแยะกับความผิดที่ตัวเองทำไว้นิดๆหน่อยๆจากครั้งแรกเนี่ยเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวเนี่ยตัวเองก็เลยมองว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนมีคุณธรรมเนี่ยการยอมรับผิดแรกว่าเราทำอะไรลงไปแล้วเราพลาดชีวิตอีกต้องหลายชีวิตเนี่ยก็จะไม่ตายเพราะว่าความรักตัวเองที่ผิดของเราถึงมันจะเป็นความผิดที่เกิดขึ้นจากตัวเราแต่การกล้ายอมรับความจริงเนี่ยมันจบปัญหาเลยคนที่ทำความผิดมันเล่าร้อนอะสมมุติว่าฆ่าปิดปากคนไปหมดแล้วเนี่ยหัวใจเจ้าของก็ไม่มีความสุขเหมือนกับเราไปโกหกอะไรใครเอาไว้แล้วถึงเวลาเนี่ยเราก็ไม่มีความสุขหรอกกับสิ่งที่เราทำเพราะว่ามันไม่ได้แก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาคือการพูดความจริงต่างหากการพูดความจริงเนี่ยมันคือการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นของเครดิตทางสังคมเลยนะคะอย่างสมมติว่าอ้าวสมมติว่าเราไปเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นคนชอบโกหกอะถามว่าถ้าคนโกหกมาพูดอะไรกับเราเนี่ยเราจะเชื่อไหมในเมื่อเรารู้สึกฝังไปแล้วอะว่าคนคนนี้เป็นคนชอบโกหกเนี่ยเราก็จะเอ้ยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะว่าเขาสร้างเครดิตของเขาเองในทางที่ไม่ดีเอาไว้อย่าลืมนะคะว่าโลกมนุษย์ใบนี้ทุกคนยังมีกิเลสอยู่แล้วทุกคนก็มีมาตรฐานของการที่จะมองใครว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนดีหรือว่าคนนั้นเป็นคนเลวมาตรฐานมันมีอยู่เราอยากจะเป็นคนดีในสายตาของใครล่ะเราอยากจะเป็นคนดีในสายตาของโจรหรือเราอยากจะเป็นคนดีในสายตาของบัณฑิตถ้าเราเป็นคนดีในสายตาของโจรเราก็พยายามทำอะไรที่มันไม่ดีอะไร้สาระเล่นสนุกสนานพากันกินเหล้าชวนเขากินเหล้าเรากินด้วยเอาใจเขาสารพัดเราก็จะกลายเป็นคนดีเป็นคนน่ารักของมหาโจรแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเป็นคนดีเป็นคนน่ารักของบัณฑิตอะเราก็ต้องทำที่มันถูกต้องทำนองคลองธรรมเพราะว่าบัณฑิตเขามีปัญญาเขาดูออกว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็วันนี้เวลาก็หมดลงนะคะก็แถมท้ายนิดหนึ่งนะแถมไปแล้วเพราะว่าวันนี้เรากำลังพูดถึงธรรมานุสติคือการนึกถึงคุณของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะเราจะเห็นว่าอย่างเราไปตามวัดต่างๆที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีชื่อเสียงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยจะใช้ของแต่ละอย่างเนี่ยใช้อย่างคุ้มค่ามากมันแสดงถึงสติที่ท่านมีอยู่อ่ะมันไม่แตกมันไม่ล้าวมันไม่แหว่งแล้วถึงท่านจะไม่ใช้แล้วท่านเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นตอนที่ท่านป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านก็ยังเก็บมันเอาไว้ทั้งๆที่ท่านไม่ใช้แล้วมันแสดงถึงว่าท่านมองเห็นคุณของสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยอะไรที่มันเป็นคุณน่ะมันกลายเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของความดีของเราเนี่ยแก้วใบเดียวที่มันอยู่กับเรามา20ปีเนี่ยมันแสดงถึงสติของเรานะแก้วใบเดียวที่เราเห็นเขาเอามาโชว์เนี่ยของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือบางใบเนี่ย40 50ปีเนี่ยมันแสดงถึงสติของท่านนะถ้าเรามองไปอย่างนั้นมันไม่ใช่แค่การเก็บนะท่านใช้แต่มันไม่แตกท่านเก็บเพราะท่านไม่โลภ
ท่านใช้อยู่อย่างเดียวท่านไม่เปลี่ยนการที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยก็แสดงว่าใจของเราเนี่ยมันไม่มั่นคงมันไม่อยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เปลี่ยนอ่ะมีความมั่นคงไม่มีความการที่จะมุดแก้วใบเดียวเนี่ยมันชี้อะไรได้บ้าง1ท่านสันโดษท่านยินดีพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ของใหม่ของดีขนาดไหนมาท่านก็ไม่รับ2ท่านมีสติถ้ามันแตกได้ท่านก็ยังรักษามันเอาไว้ได้3ท่านเก็บเอาไว้คือท่านเห็นคุณค่าของมันน่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของความดีคนที่เห็นคุณค่าของสิ่งใดก็แล้วแต่หัวใจมันจะมีความสุขนี่แค่แก้วนะแล้วอย่าลืมว่านี่ที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยคือพระพุทธเจ้าคือพระธรรมพอเราเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้าเราเห็นคุณค่าของพระธรรมที่สั่งสอนเรามาเนี่ยหรือที่เราประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยมันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยพื้นที่หัวใจมันเต็มไปด้วยคุณของพระพุทธเจ้าแล้วถึงเราจะไม่มีสติที่เป็นสติปัฏฐาน4หรือการภาวนาเนี่ยแต่ว่าหัวใจของเรามันก็ยังเป็นกุศลอยู่จิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะคุ้มครองให้เราไม่เป็นทุกข์ค่ะจะกุศลประเภทไหนก็แล้วแต่กุศลที่เกิดขึ้นจากการทำทานกุศลที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลหรือกุศลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ใจของเราเนี่ยมีความสุขทั้งนั้นเลยรักษาใจของเราด้วยพุทธานุสติธรรมานุสติค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณคุณดวงขอบคุณคุณต้อมนะคะที่แจ้งเวลามากราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ